สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่เกรซก็จะมาสอนแกะไทยเชื่อมโยงต่อเนาะครั้งที่แล้วพี่บอกไปแล้วว่าครั้งต่อไปอ่ะพี่จะสอนเกี่ยวกับตัวอักษร A F D แล้วก็H ว่ามันคืออะไรบ้างแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงในการทำแกะไทยเชื่อมโยงซึ่งมันมีทั้งหมด4ตัวเลยนะส่วนวิดีโอนี้พี่จะมาสอนก่อนว่า A เนี่ยมันคืออะไรแต่ละวิดีโอพี่จะสอนเป็นทีละตัวอย่างละเอียดเลยโอเคปะโอเคตัวแรกนะคะเรามาดูกันว่า A มันคืออะไรมาดูความสัมพันธ์ของ A กันดีกว่าว่ามันคืออะไรอันนี้ก็เป็นหัวข้อครั้งที่แล้วเนาะที่พี่เกริ่นเอาไว้ว่าวันนี้พี่จะสอนวันนี้จะสอนเอาแค่ A ก่อนส่วนวิดีโอหน้าถัดไปพี่ก็จะมาลงทีละตัวเนาะ F คืออะไร D คืออะไรแล้วก็99H คืออะไรนะคะโอเคต่อไปเลยอ่ะมาทำให้เกิด A กันเถอะทำไมพี่ถึงขึ้นหัวข้ออย่างนี้ว่ามาทำให้เกิด A กันเถอะอ้าวทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วใช่ปะคะว่า A อ่ะหมายความว่ายังไงในสมุดพกของเราแน่นอนสำหรับประเทศไทยมันก็มาถึงเกรด4นั่นเองใครชอบเกรด4บ้างแล้วใครบ้างที่ไม่ชอบก็มีแต่คนชอบเกรด A เกรด4กันทั้งนั้นถูกปะเพราะฉะนั้น A เนี่ยพี่เปรียบเสมือนว่ามันเป็นเกรดคิดซะว่าเป็นเกรดเนาะเกรด A เนี่ยเป็นเกรดที่เราเป็นไงชอบหรือไม่ชอบชอบใช่ปะเพราะฉะนั้นเกรด A เนี่ยเป็นเกรดที่เราชอบนะเขียนตัวใหญ่ๆไว้เลยเกรด A เป็นเกรดที่เราชอบเราอยากทำให้เกิดเกรด A ในสมุดพกของเราใช่ปะคะถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่ว่าเราก็อยากทำให้มันเกิดเกรด A เนาะพ่อแม่จะได้ภูมิใจอะไรงี้เกรด A เป็นเรื่องของเหตุและผลค่ะมันบอกอยู่เนาะทำให้เกิดอ่ะก็เหมือนแบบเหตุการณ์หนึ่งทำให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งก็มันก็เป็นเรื่องเหตุและผลเพราะฉะนั้นให้เราเขียนโยงลูกศรนะคะจากเหตุไปหาผลโยงลูกศรทุกคนรู้จักเส้นลูกศรเนาะลูกศรแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกเครื่องหมายลูกศรเนาะแล้วทำไมเราต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าในแกะเชื่อมโยงอะค่ะแกะไทยเชื่อมโยงชื่อมันบอกอยู่แกะไทยเชื่อมโยงเราต้องรู้จักเชื่อมโยงข่าวว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เราอ่านในบทความนั้นอะมีความสัมพันธ์เป็นยังไงกันเชื่อมโยงยังไงกันบ้างนะนี่คือการเชื่อมโยงแบบแรกที่เราจะเรียนกัน A ตรงนี้ค่ะข้อสอบแกะไทยเชื่อมโยงอะค่ะเขาให้แทน A ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุและผลวิธีทำง่ายๆก็แค่เนี่ยเราก็แทนเส้นลูกศรเนี้ยว่าเป็นคำว่าทำให้เกิดเช่นอันนี้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุเนาะเหตุการณ์นี้เป็นผลเราก็โยงจากอะไรจากเหตุไปหาผลก็โยงอย่างนี้เลยเหตุไปหาผลเดี๋ยวลองดูอันถัดไปดูอันนี้อาจจะไม่เห็นภาพอ่ะมาลองดูอันนี้สมมุติว่าในบทความเขาให้มาแบบนี้ในบทความเจอประโยคอย่างนี้ค่ะเจอนมบูดเจอคำว่านมบูดแล้วก็เจอคำว่าอาการท้องเสียอ่ะแล้วเจอ2อันนี้ในบทความโจทย์ให้อันนี้มาเป็นเบอร์01เป็นข้อที่01อันนี้เป็นข้อที่02น้องโยงยังไงคะดื่มน้ำบูดกับอาการท้องเสียมันเป็นไงกันดื่มน้ำบูดทำให้เกิดท้องเสียปะใช่ปะเพราะฉะนั้นเวลาเราโยงยังไงคะโยงจากเหตุไปหาผลเนาะก็โยงเลยอะดื่มน้ำบูดทำให้เกิดอาการท้องเสียไอเส้นเนี้ยเส้นขีดลูกศรอย่างเงี้ยค่ะเราพูดแทนมันไปเลยว่าทำให้เกิดเนี่ยพอเราแทนเส้นเป็นคำพูดนี้ไปเวลาอ่านได้ว่ายังไงคะเวลาอ่านทั้งหมดเนี่ยเราก็อ่านได้ว่าดื่มนมบูดทำให้เกิดอาการท้องเสียน่ะได้แล้วถ้าเจอแบบนี้ค่ะว่าอันเนี้ยมันทำให้เกิดอันนี้นะแสดงว่า2อันนี้มีความสัมพันธ์แบบ A นั่นเอง
น่ะจบแล้วเข้าใจยังแต่เราต้องดูให้ดีนะว่าเหตุการณ์ไหนเป็นเหตุเหตุการณ์ไหนเป็นผลโยงให้ถูกนะลูกหัวลูกศรเนี่ยอยู่ให้ถูกที่นะคะหัวลูกศรตรงนี้มันต้องอยู่ชนกับส่วนที่เป็นผลนะโยงจากเหตุไปหาผลตรงนี้สำคัญนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันสำคัญยังไงให้ลองทำดูเองเลยลองมาทำแบบฝึกหัดดูจะได้เข้าใจกันมากขึ้นเขียนโยกเส้นลูกศรความสัมพันธ์แบบ A ให้ถูกต้องค่ะพายุกระหน่ำหนักน้ำจึงท่วมสมมุติในบทความเจอประโยคนี้พายุกระหน่ำหนักน้ำจึงท่วมโจทย์ก็ให้อันนี้มาพายุกระหน่ำเป็น01ให้เป็นข้อ01น้ำท่วมเป็น02เป็นเบอร์02ค่ะเจอแบบนี้ปุ๊บเราก็ไปขีดค่ะขีดตรงบทความข้อความตรงบทความที่เราเจอพายุกระหน่ำว่าพายุกระหน่ำน้ำท่วมน้ำจึงท่วมนี่น้ำจึงท่วมเนาะพายุกระหน่ำหนักน้ำจึงท่วมอะไรทำให้เกิดอะไรคะน้ำท่วมเลยทำให้เกิดพายุกระหน่ำหรือว่าพายุกระหน่ำเลยทำให้เกิดน้ำท่วมพายุกระหน่ำทำให้เกิดน้ำท่วมใช่ปะคะก็โยงเลยพายุกระหน่ำทำให้เกิดน้ำท่วมน่าได้แล้วง่ายๆค่ะก็คือ01ทำให้เกิด02นั่นเองต่อไปค่ะนั่งหน้าคอมทั้งวันจนปวดหลังนั่งหน้าคอมแล้วก็ปวดหลังเนาะโยงได้เป็นอะไรคะก็โยงได้เป็นนั่งหน้าคอมทำให้ปวดหลังน่ะได้แล้วง่ายๆทุกคนได้ตามนี้ไหมคะลองไปทำแบบฝึกหัดหน้าต่อไปดูอันนี้มั่งลองทำดูอันแรกค่ะการค้าขายระหว่างประเทศเป็นเหตุทำให้ประเทศร่ำรวยข้อความเริ่มเป็นทางการมากขึ้นหน่อยแล้วการค้าขายระหว่างประเทศการค้าขายระหว่างประเทศจึ๊บเป็นเหตุทำให้ประเทศร่ำรวยประเทศร่ำรวยอะไรทำให้เกิดอะไรคะการค้าขายใช่ปะทำให้ประเทศมันร่ำรวยใช่ปะแล้วก็โยงเลยการค้าขายระหว่างประเทศทำให้ประเทศร่ำรวยก็โยงได้แบบนี้เนาะต่อไปเขาหุ่นดีเพราะว่าออกกำลังกายเขาหุ่นดีเพราะออกกำลังกายโอเคอันนี้ต้องโยงหุ่นดีทำให้เกิดออกกำลังกายปะใช่ปะไม่ใช่มันต้องเป็นออกกำลังกายสิทำใหหุ่นดีใช่ปะเราก็โยงจากไหนคะโยงออกกำลังกายทำให้เกิดหุ่นดีน่ะโยงได้แบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เรียงจากซ้ายไปขวาเสมอนะคะลูกดูให้ดีนะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอันนี้ออกกำลังกายมันเป็นเหตุผลของมันก็เลยทำให้หุ่นดีโยงจากเหตุไปหาผลเวลาอ่านออกมามันก็จะอ่านได้ว่าออกกำลังกายทำให้เกิดหุ่นดีโอเคนะโอเคไปต่อค่ะอีกสักสองแบบฝึกหัดแล้วกันอันนี้คุณครูดุมากพอนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเขาให้คุณครูดุกับนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนมาคุณครูดุทำให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนใช่ปะคะหรือว่านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนทำให้คุณครูดุแบบไหนถูกคะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอันนี้เป็นเหตุเนาะแล้วอันนี้เป็นผลเพราะนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนไงคุณครูก็เลยดุเพราะงั้นก็โยงอย่างนี้เลยค่ะนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนทำให้คุณครูดุนะโยงจากเหตุไปหาผลโยงจากอันนี้ไปหาอันนี้โอเคต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วฉันขับถ่ายคล่องเพราะกินโยเกิร์ตขับถ่ายคล่องกับกินโยเกิร์ตอะไรทำให้เกิดอะไรคะลูกขับถ่ายคล่องปะเลยทำให้กินโยเกิร์ตไม่ใช่เนาะเพราะกินโยเกิร์ตไงเพราะกินโยเกิร์ตก็เลยทำให้ขับถ่ายคล่องอย่ากินโยเกิร์ตทำให้ขับถ่ายคล่องนี่เข้าใจยังเพราะฉะนั้นโยงลูกศรให้ถูกนะคะโยงลูกศรให้ถูกทิศนะหัวลูกศรจะอยู่ชนกับผลลัพธ์
ตรงนี้เข้าใจให้ดีจำให้ได้นะคะหัวลูกศรอยู่ชนกับผลลัพธ์ทำไมต้องโยงลูกศรให้ถูกทิศเพราะว่าเวลาตอบในข้อสอบอะค่ะเขาจะให้มาประมาณนี้เขาจะให้มา01 02เนาะสมมุติว่าขับถ่ายคล่องเป็น01กินโยเกิร์ตเป็น02เวลาเราตอบอะค่ะเวลาเราเขียนคำตอบลงไปอะเราต้องเขียนว่าตัวเลขนั้นอะโยงไปหาอะไรแสดงว่าตัวเลขนั้นอะคือคำตอบในข้อนั้นอย่างเช่นกินโยเกิร์ตเป็น02ใช่ปะแสดงว่าไอเนี้ย02อะ02โยงไปหาอะไรแสดง02อะตอบอันนั้น02โยงไปหาอะไรคะ02โยงไปหา01แสดงคำตอบของข้อ02ก็คือ01นั่นเองค่ะเขียนไปก่อน01แล้วความสัมพันธ์เป็นยังไงเป็นแบบ A เนาะเป็นแบบเหตุและผลทำให้เกิดก็เขียน A นะเนี่ยเราได้คำตอบของข้อ2แล้วในข้อสอบแกะไทยเชื่อมโยงอย่างเงี้ยค่ะง่ายไหมง่ายเนาะแต่อันเนี้ยเป็นแค่ความสัมพันธ์แบบแรกสรุปกันอีกรอบนึงนะคะเผื่อบางคนถามว่าแบบอ้าวคืออันเนี้ยมันคือเมื่อกี้พี่ลบไปแล้วเอาใหม่ละอันนี้เป็น01สมมติอันนี้เป็น02ใช่ปะกินโยเกิร์ตทำให้ขับถ่ายคล่องปึ๊บช่องคำตอบเขาก็มีให้มาประมาณนี้เนาะสมมุติเราก็ตอบอ่ะ02โยงไปหาอะไรก็แสดงว่า02ก็ตอบอันนั้นแหละอันนี้ก็02โยงไปหา01แสดงว่าข้อ2ก็ตอบ01ความสัมพันธ์เป็นแบบ A เนี่ยคำตอบที่ได้01 A ข้อ2ตอบ01 A แต่สงสัยว่าอ้าวถ้างั้นแล้วข้อ01หนูตอบว่าแบบ02 A ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะลูกไม่ได้ค่ะเพราะว่าคำตอบของข้อนั้นนะคะอยู่ที่ว่ามันโยงไปหาอะไรแต่ถ้าเลขนั้นอะมันมีการโยงไปหาใครอะโยงออกไปหาใครก็แสดงว่ามันตอบข้อนั้นแหละมันมีคำตอบโอเคเนาะเข้าใจนะคะสรุปง่ายๆคือคำตอบออกนอกตัวไม่ออกนอกตัวคือไม่มีคำตอบโอเคคำตอบออกนอกตัวแต่ไม่ออกนอกตัวคือไม่มีคำตอบค่ะไปต่อกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการเอกสารประกอบการเรียนนะคะให้ทำตามรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยดูที่ช่อง description ที่มันเป็นแบบลูกศรชี้ลงมาอย่างเงี้ยชี้แบบตึ๊บๆโอ้โหสีชัดมากมองแทบไม่เห็นเลยที่เป็นลูกศรอย่างเงี้ยค่ะไอ้สามเหลี่ยมจึ๊กลงมาเนี่ยเรากดไปที่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะโชว์รายละเอียดลงมาข้างใต้คลิปวิดีโอก็ให้น้องทำตามนั้นนะคะเขาก็จะให้น้องเนี่ยติดต่อไปทาง LINE หรืออะไรก็ทำตามที่ทีมงานเขาว่านะคะสำหรับน้องๆที่ต้องการเอกสารประกอบการเรียนเกสสำหรับน้องๆที่ติดตามพี่เกสอย่างมองมันนะคะก็อยากจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเกสต่อไปอ่ะ F D Doc แล้วก็ GoGoS เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงโดยละเอียดเนี่ยรอดูวิดีโอถัดไปนะคะยังไงก็ขอฝากให้น้องๆเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเวลาพี่อัพวิดีโอใหม่ๆเนี่ยน้องๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเหล่านั้นกันเนาะแล้วสำหรับปุ่ม Dislike เนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกดก็ได้เนาะ แต่ถ้าอยากกดก็ไม่ว่ากันนะคะอยากจะแบบคอมเมนต์ติติงอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกกันได้นะคะเราก็จะพยายามปรับปรุงกันไปเนาะสุดท้ายนี้พี่พูดอะไรผิดไปก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่คอยติดตามและสนับสนุนพี่ๆนะคะวันนี้พี่เกสแล้วก็ทีมงานคริสตัลทิวเตอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย